สวัสดีค่ะพบกับไดซึกิเจแปนและการท่องเที่ยวสุดเก๋ไก๋แบบใกล้ชิดธรรมชาติในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการท่องเที่ยวแบบกรีนทัวริซึมคืออะไรคำตอบก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้พักแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวของคนพื้นที่และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองค่ะและที่เมืองโอตาวาระจังหวัดโทจิกิแห่งนี้ถือเป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดการท่องเที่ยวแบบกรีนทัวริซึมค่ะวันนี้ไดซึกิเจแปนเลยขอพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในแบบที่กำลังฮิตมากๆในญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะสนุกแค่ไหนมาหาคุณผู้ชมกันก่อนวันนี้โอ้คุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นพวกเราสองคนลากกระเป๋ากันมากลางทุ่งนาแบบนี้เนี่ยงงเลยสิงงเลยสิตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโอ้วันนี้มุคไคโชที่จะโอตาวาระซิโอตาวาระซิตี้นะคะวันนี้โอกาสพิเศษมากๆเพราะว่าเราจะได้มาอยู่กับครอบครัวแบบฟาร์มสเตย์ที่สฟาร์มสเตย์ครับแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยรออยู่ด้านในแล้วโอเคที่นี่อ่ะพร้อมเจอเขาแล้วนะไปโอเควันนี้วันนี้คอนนิจิวะคอนนิจิวะยาดาโม私は奥野です奥野さんです日本人です関谷です関谷ファミリーです関谷ファミリー and はい、ゆーちゃん、たお姉さん、たチャッチ、ハローみおちゃんみおちゃんみおちゃんฟาร์มสเตย์ของเราก็เริ่มต้นในวันนี้แล้วเต็มมากมากเลยสินะครอบครัวของเซกิยะซังได้ทำการเกษตรมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วค่ะพวกเขาทั้งปลูกข้าวปลูกพริกแดงและปลูกผักต่างๆอีกมากมายค่ะและเนื่องจากลูกๆของทั้งคุณลุงและคุณป้าทำงานอยู่ในเมืองทั้งสองคนก็เลยต้องช่วยกันดูแลฟาร์มค่ะและช่วงที่ทำการเกษตรไปด้วยนั้นก็ได้มีโอกาสดูแลนักท่องเที่ยวในฐานะโฮสต์แฟมิลี่ในโปรเจกต์ฟาร์มสเตย์แบบที่ริบบิ้นและโอคุโนซังกำลังอยู่ในเมืองโอตาวาระแห่งนี้อีกด้วยค่ะじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。チャイね。チャイだからね。めちゃいい。ナムアップル。ナムアップル。อันนี้โอชาค่ะน้ำมันอัพโอ้ยชิเน่ありがとうございますいただきますまずこのレンコンとかおーあれバンブーバンブーいやเป็นไผ่เอ้ยหน่อไม้ไผ่にはタケノコってあるんですかありますこういうあの小豆を入れたこういうあのやつはタイではやんないですかあずき入れないんだって。白白いママね。こっちママだ。もう本当手作り。こっちもう田舎だから。チーズタワー。全部自分で。ニコフェンファイ。本当お姉さんはいつもリポーター。あリポーターで。美人さんで。はい。ねえ。すごいマグマ。あありがとうございます。あら日本が。ต้องรับไว้ค่ะคุณผู้ชมไม่ค่อยเลย Oh no この間綺麗に干したばっかなんですはいどうぞおーおーうぃー来た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 いや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 ファイヤーだ、本当に。帰り、よかったら。持ってて。シャツ持ってて。あげれば。はい。うん、ごめん。OK?
มาละมาละอู้มาแล้วใช่ไหมอู้大丈夫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 じゃない OK はいはいはいおおえ？え？นอกจากนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วครอบครัวเซกิยะซังยังได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั้งประเทศไต้หวันและแน่นอนในประเทศด้วยก็คือญี่ปุ่นค่ะและเด็กๆเหล่านั้นนะคะยังได้ส่งข้อความพร้อมกับรูปถ่ายเพื่อขอบคุณครอบครัวเซกิยะซังที่ให้การต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งรูปภาพเหล่านั้นก็เหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าของครอบครัวเซกิยะซังเลยนะคะและพวกเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่าพวกเราเป็นแขกกลุ่มแรกจากประเทศไทยเลยนะคะWhy they open for this kind of farm stay to visit? オータルシティで始まって、まあ役所にいたものだから、ほらあの役所から依頼があって、あれで責められて、俺が責められなかったんだけど、こっちが責められて、ね二回断って、まあ我々から無理やり、二回二回のだったの、三回来たんで、まあオッケーオッケーにしたの。これどういうどういうどういう。でもね。その楽しみ逆にあこう外国から来ると今回みたいな不安がいっぱいあるんだけど日本の子の場合はもう別にねそんなに心配はないんで本当はそんなに好きじゃないねいいですよあそうなんでもアフターお母さんのがでもね乗っちゃっていくから大体はそうですよやっぱりやってみると楽しいねあのいろんな人が来てくれてね。あの学生さんが来てくれてね今日は外国のね方もまた来てくれてあやっぱりなこれ世界っていうのは広いなと思ったり世界を見られるなと思ったりして楽しいみんなありがとうねみたいなちょっとどの子もやっぱり最初来た時は不安だったと農業体験をしたことないからでもやってるうちに良かった食べ物も良かったお父さんお母さんが親切良かったってこうまあお世辞にも言ってくれるってのは嬉しいですよね。どの子もそう言って帰ってくれるんで、まあ楽しみになってきちゃったかなみたいな。やっぱここもお母さんが偉い。読めませんけど大丈夫。まあそうそうそう。それなんかどっかで見えちゃうと。みんなクリアンソンマハイ。港区のあれなんかは優秀でしたね。ごめんなさいなかなか。で、パーフォーカントは。あ、そうか。顔写真隠しますね。で、あとは名前とか。素晴らしい。素晴らしい。体験として一生懸命やってくれるからありがたいなと思って。それなりに。あと草むしりもねやってもらっちゃうから別のところね。だから結構手伝ってくれたねあの子たちね。よくやってくれる。うちの子供はみんないいな。うん。ここに泊まった子たちは本当。やってくれます。やってくれますね。They are happy to eat this kind of food and with the father or mother because you know usually they usually eat just alone because father and mother are working and they usually go to house and go to juku.study that's not good เหงาเหงานะคะก็นึกถึงแล้วก็เหงานะชีวิตเนี่ยซิตี้อยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียวมาแบบนี้ก็เลยมีความสุขอันนี้คือบรรยากาศที่บ้านเต็มไปด้วยงานฝีมือนะคะแต่ว่าที่ที่เราจะนอนกันในวันนี้ห้องนั้นโอ้โหคุณโอซังนี่อันแพ็คเรียบร้อยเป็นห้องญี่ปุ่นสไตล์อันนี้ห้องโอคุโนซังกับพี่นึกส่วนอันนี้ห้องลิปบิ้นจังอยู่ตรงนี้ปิดได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคาวาอิเดสคาวาอิเดสเน
your house. Oh, sorry, yes. Hi. Hi. Oh, it's delicious. The food is delicious. The water is delicious. สดชื่นมากร้อนๆอากาศเย็นๆอุ๊ยนันดาเซลดาโอ้คุณโอซังบะโอ้โอ้โอซังสดๆนันดาเซลเนี่ยอีนันดาเซลมอตเตอร์เนี่ยขอบคุณนะ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 ครอบครัวเซกิยะซังเขาปลูกผักไว้ทานเองค่ะทางคุณป้าเซกิยะได้สอนวิธีการเก็บผักให้พวกเราอีกด้วยและอาหารเย็นที่พวกเราทานไปเมื่อวันก่อนค่ะผักส่วนใหญ่ก็มาจากสวนที่พวกเขาปลูกเองโอ้โหนี่แหละค่ะวิถีชีวิตแบบพอเพียงสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเมื่อวานใช่ไหมมีคนกินมาแล้วเผ็ดเผ็ดชิมาあ、どんどんちょっとこれプリヤを。あ、そう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 。これ。こういうの、そうそうそう。なんか。ね、あのメッボイที่ร่วงลงมาจากต้นค่ะ。おい。これもうこっちは終わりなの。ブロッコリー。わ、ブロッコリー。ブロッコリー、よくあのとこれ。もしあれだったら、おいちんぐらい。取るならばこれ取る作業する。この辺からこの取るここブロッコリー。あと出てきたやつこういうのまあ食べられるのね。はい。これ梅に入れるあの赤じそしそ。しそ。これが大きくなんですよ。これ草じゃないのしそ。นี่ไม่รู้ว่าเหยียบอะไรลงไปบ้างนะเนี่ยเพราะว่าเป็นผักไปหมดเลยค่ะ。มีผักเยอะ。นี่ตัวนี้ก็ได้いっぱいあるからね。この匂いはこっちの方がすんごいいい香りしてるの。ああ。ね。そうね。うん。青じそっつって。ほら。flowers. はい。broccoli flower。どうしよう。ブロッコリー。ブロッコリー。ブロッコリーフラワー。あやめ。おいみめんもん。みめんもん。การเก็บผักสวนครัวในเช้านี้ไม่ใช่การเก็บผักธรรมดาแต่เป็นวันที่ริบบิ้นได้รับมงกุฎบล็อกเกอรี่คันละคันละหมดเข้าหูฮาเร่ฮาเร่คุณพ่อเซกิยะซังเนี่ยเขาเป็นสายนักซิ่งฮาเร่เดวิสันคุณลุงเซกิยะซังเป็นนักขับนักซิ่งมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มค่ะและเขาก็ดูภูมิใจกับเจ้าฮาร์เลย์เดวิสันเป็นอย่างมากค่ะตอนที่คุณลุงยังทำงานเป็นข้าราชการเนี่ยเขาก็จะขับฮาร์เลย์เที่ยวไปในญี่ปุ่นทั่วเลยนะคะแต่น่าเสียดายค่ะเพราะตั้งแต่คุณลุงต้องดูแลฟาร์มที่นี่เป็นกิจการครอบครัวก็เลยไม่ค่อยมีเวลาขับฮาร์เลย์สักเท่าไหร่เลยนะคะว้าวคุณพ่อสายท่อดังคนนั้นเองเลยโอ้เนี่ย20年ぐらい20ปีเลยอ่ะ20ปีHuh?
จะไปเก็บแบมบูหน่อไม้ในภูเขานี่ต้องลัดไปอย่างนี้นะเดินดีๆนะวู้มันกำลังจะเข้าดงไผ่ค่ะทั้งโอคุโนซังและริบบิ้นก็สนุกกับการเก็บหน่อไม้มากๆเลยนะคะคุณลุงสกิยะซังเนี่ยได้สอนวิธีการหาหน่อไม้และวิธีการขุดหน่อไม้ที่ถูกต้องให้อีกด้วยและช่วงฤดูการที่เหมาะกับการเก็บหน่อไม้ก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนค่ะคุณลุงบอกด้วยนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยหน่อไม้นี่ถือเป็นแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมบนภูเขาเลยล่ะค่ะหุยนี่เฮ้ได้นี่ดูก่อนมาแล้วกำลังเยิ้มเยิ้มเลยอะว้าวใหญ่มากเฮ้ยโคโรซ่าเฮ้ยกำบัตเตเน่โหโอเคですかโอ้ยโอ้ยหนักมากเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมีน้ำอะไรด้วยอ้าวเด็กดอยเด็กดอย in the back your back 1 2 3สงสารอ่ะเฮ้ยหนักมั้ยโอโตซังหนักมั้ยโหโหดอยากรู้ว่าหนักมั้ยโอ้ยนี่หนักกว่ากระเป๋าเดินทางหนูอีก very heavy เดี๋ยวตอนถึงนะคุณโอโตซังคุณพ่อเขายังเก็บต่อนะคะยัตตาได้มาแล้วมากมากですよこれはแต่ต้องบอกว่าที่ได้มาทั้งหมดนี้นะคะส่วนใหญ่โอโตซังจับ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 เร็วมากいやまい。ダメですか。まだ。これ食べます？あ、にいろ。あ、こっち。うん、どっちも食べないけど。Which one？ うん。銀だ。美味しいですね。これです。うん。あ、この白いとこですね。ホワイト。スイカを。あ、スイカをこれで銀だ。もうこれ全部。きのうまいめっぺんな。うん。うん。あ、オッケーの？オッケーの。うん。食べまい？うん。ตอนนี้ผมกำลังใช้ Olympus OMD EM1 Mark II อยู่นะครับวันนี้เราจะใช้เลนส์มุมกว้างจะได้ภาพ close up กันนะครับมีประโยชน์มากถ้าไม่มีเลนส์ macro เราถ่ายภาพดอกโพธิ์ธรรมอีปุ่นนี้โดยใช้วิธี zoom กำลังขยายสูงจะได้ภาพที่มีรายละเอียดได้อารมณ์ที่ทางอกพายแล้วยังสามารถลองหามุ้งอึ่งๆมาถ่ายภาพด้วยนะครับมาถ่ายภาพสวยๆโดยใช้เลนส์มุมกว้างซูมกำลังขยายสูงกันครับบุ๊บบุ๊บดายสกีไทม์ชวนดายสกีไทม์บรมบรมบรมปป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 はい。あ、ベティちゃんはニーの大好きタイムは誰だ？じゃあ、オーマイ！竹を掘る。ただ一分。竹を掘る。ノーマイ。ノーマイ。ชอบเก็บหรือว่าชอบกิน？ชอบเก็บ。ชอบเก็บชอบนี่ด้วย。Carry so heavy. Carry my heavy. ไม่หนักของริบบิ้นจังวะได้เป็นบรอกโคลีโอโตเมะบรอกโคลีโอโตเมะได้เป็นนางสาวดอกไม้บรอกโคลีเมื่อเช้านี้พอได้ไปเก็บผักสวนครัวค่ะเราเจอผักเจอดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือไดสกีโมเมนต์ของริบบิ้นนะคะ
nice moment. Okay, let's go. 行きましょう。プロン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 。เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นอย่างเต็มที่และเต็มเปี่ยมไปด้วยการเรียนรู้กับธรรมชาติค่ะที่สำคัญคือได้สร้างมิตรภาพระหว่างประเทศที่แสนประทับใจไม่มีวันลืมค่ะวันนี้โอลิมปัสขอท้าช่างภาพมือโปรให้มาสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำกับกล้องรุ่นเรือธงของโอลิมปัสในช่วง OMD EM1 Mark II Mix Pro ช่างภาพสาวผู้อยู่เบื้องหลังผลงานภาพยนตร์ซีรีส์และมิวสิกวิดีโอคุณภาพชื่อดังที่มาพร้อมกับฝีมือการถ่ายภาพนิ่งที่สะกดทุกอารมณ์และกำลังเป็นผู้สร้างนิยามใหม่แห่งวงการถ่ายภาพเบื้องหลังในประเทศไทยมาพบกับโปรสาวท่านแรกของเราคุณหลินรินระดาพรสมบัติเสถียรกันเลยครับข้อสำคัญของการถ่ายภาพนิ่งเบื้องหลังนะคะก็คือเราจะต้องแคปเจอร์โมเมนต์ที่เราไม่สามารถคาดเดาได้มันอาจจะเป็นเมจิกโมเมนต์ก็ได้แล้วก็ถ้าเราสามารถแคปเจอร์โมเมนต์นั้นได้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้รูปนั้นในการโปรโมทงานนั้นออกมาได้ดียิ่งขึ้นล่าสุดนะคะไปถ่ายเบื้องหลังซีรีส์กีฬามามันต้องอาศัยความไวในการจับภาพมากๆเลยวันนี้ก็เลยอยากมาลองฟีเจอร์ใหม่ของ OMD M1 Mark II ชื่อว่า Pro Capture เขาบอกว่าเก็บภาพได้ก่อนลั่นชัตเตอร์ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายไอซ็อกกี้กันตามเลยค่ะเวลาเราทำงานนะคะเราก็ต้องเคลื่อนไหวเยอะเพราะจะมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดยิ่งเราตัวเล็กอะแบกกล้องไม่ค่อยไหวแต่ถ้าได้กล้องที่บอดี้เบาแบบตัวนี้ก็จะเหมาะกับสรีระของผู้หญิงมากบางครั้งในการทำงานเนี่ยนักแสดงหรือผู้เล่นอะก็จะต้องใช้สมาธิในการทำงานใช่ไหมคะการถ่ายรูปเนี่ยไซเลนต์โหมดก็จะช่วยเราได้มากเลยก็คือจะไม่มีเสียงของชัตเตอร์ในการไปรบกวนเขาในการทำงานแล้วก็ยังได้ภาพที่เป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะการถ่ายภาพนิ่งเบื้องหลังแล้วก็การถ่ายภาพกีฬาค่ะเหมือนกันตรงที่ว่าเราจะต้องแคปเจอร์โมเมนต์นั้นให้ได้ในทันทีเพราะว่าเราไม่สามารถบอกให้เขาแสดงได้อีกรอบนึงแต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์จะมีการตอบสนองที่ช้าโหมดโปรแคปเจอร์ก็จะช่วยแก้ปัญหานั้นค่ะเราจะไม่พลาดโมเมนต์ดีๆที่เราต้องการได้เลยเพราะตอนที่เรากดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งนึงภาพก็จะเริ่มบันทึกแล้วค่ะและเมื่อเรากดชัตเตอร์ลงสุดกล้องก็จะทำการบันทึกภาพทั้งหมดไว้เลยค่ะโปรแคปเจอร์จะถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง60ภาพต่อวินาทีคือไม่พลาดจังหวะสำคัญเลยค่ะกล้อง OMD EM1 Mark II เนี่ยตอบโจทย์หลินทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ฟังก์ชันเลยเพราะว่าโหมดโปรแคปเจอร์เนี่ยพาเราไปยังอีกขั้นหนึ่งของการถ่ายรูปเหมือนแค่คิดจะถ่ายก็ได้ภาพมาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเราอยู่กันที่ฟาร์มสเตย์ในเมืองโอตาวาระสนุกกับการทำงานคราฟสวยๆและทำชิชิมิแซ่บๆและเรียนรู้วิธีการทำโซบะกัน
ติดตามรายการไดซูกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่อง Bright TV คำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกความประทับใจเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซูกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซูกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราI'm sorry.